บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับคำที่มีรหัสขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูอุ้มอีกแล้วนะคะกับภาษาไทยป.3ค่ะเรื่องในวันนี้ของนักเรียนนะคะเมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถอ่านออกเสียงคำข้อความเรื่องสั้นและบทร้อยกลองได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำที่ใช้รหัสค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคำที่ใช้รหัสนั้นจะอ่านออกเสียงออกมาเป็นอย่างไรค่ะค่ะคำที่ใช้รหัสจะมีหลักการอ่านดังนี้ข้อ1คำที่ใช้รหัสถ้าไม่มีตัวสะกดจะอ่านออกเสียงเหมือนมีเสียงสระอะและตามด้วยนหนูสะกดค่ะเช่นคำว่าจัดสรรอ่านว่าจัดสรรคำว่าสันนะคะสอเสือรอหันให้นักเรียนสังเกตดูว่าอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะสะกดด้วยนอหนูข้อที่2ค่ะคำที่ใช้รอหันถ้ามีตัวสะกดตามหลังมาให้อ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะกับตัวสะกดของคำนั้นๆเช่นคำว่าสรรพสินค้าอ่านว่าสรรพสินค้านักเรียนสังเกตคำว่าสรรพดูนะคะคำว่าสับสอเสือรอหันพอพานจะอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะตามด้วยตัวสะกดก็คือพอพานจะอ่านว่าสับนั่นเองค่ะลองมาดูคำศัพท์กันนะคะคำว่าจัญญาอ่านว่าจัญญาจะหมายถึงความประพฤติคำต่อไปค่ะคำว่าธรรมะคำนี้นะคะให้อ่านว่าธรรมะค่ะก็คืออ่านออกเสียงเหมือนมีมอมาเป็นตัวสะกดด้วยนั่นเองซึ่งหมายถึงคุณความดีค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าพรรณนาอ่านว่าพรรณนาซึ่งหมายถึงการกล่าวเป็นเรื่องราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังเนี่ยนึกและเห็นภาพตามค่ะคำต่อไปค่ะอ่านว่าสตวัดสตวัดสังเกตนะคะคำว่าวัดสะกดด้วยสฤษีอ่านออกเสียงเหมือนมาตราตัวสะกดแม่กฎจะอ่านออกเสียงว่าวัดหมายถึงรอบ100ปีคำต่อไปค่ะคำว่าหัตถกรรมอ่านว่าหัตถกรรมหมายถึงงานช่างที่ทำด้วยฝีมือถือเอาการใช้สอยเป็นสำคัญค่ะอย่างเช่นงานจักสานพวกสานตะกร้าสานฉลอมเงี้ยค่ะเรียกว่างานหัตถกรรมก็คือถือเอาประโยชน์ใช้สอยของสิ่งของนั้นๆเป็นหลักค่ะเรามาเล่นเกมเติมคำกันดูนะคะข้อ1ค่ะคำนี้นักเรียนคิดว่าอ่านว่าอะไรคะมาดูเฉลยนะคะอ่านว่าวรรณคดีข้อที่2ค่ะคำนี้นักเรียนคิดว่าอ่านว่าอะไรคะเฉลยค่ะอ่านว่าเว้นวรรคค่ะในข้อที่3ค่ะคำนี้นักเรียนคิดว่าอ่านว่าอะไรดีคะถูกต้องค่ะอ่านว่าธรรมชาติค่ะข้อที่4ค่ะค่อนข้างยากนิดนึงนักเรียนคิดว่าอ่านว่าอะไรคะคำนี้นะคะอ่านว่าอัศจรรย์ค่ะข้อที่5ค่ะคำนี้อ่านว่าถูกต้องค่ะอ่านว่ากรรมการค่ะข้อที่6ล่ะคะอ่านว่าพระธรรมค่ะข้อที่7นี้นะคะค่อนข้างยากนิดนึงนักเรียนคิดว่าอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าชะกันค่ะข้อที่8ล่ะคะอ่านว่าสรรพสิ่งค่ะต่อมาค่ะข้อที่9นี้ค่ะอ่านว่าพรรษาข้อที่10ค่ะโหยากหน่อยนะคะอ่
่านว่านิทรรศการค่ะทีนี้นะคะลองมาดูตั้งแต่ข้อที่11เป็นต้นไปจะมีคำอ่านแล้วลองดูว่านักเรียนจะเขียนคำตัวเขียนได้หรือเปล่าลองเขียนลงใส่กระดาษดูนะคะว่านักเรียนเขียนถูกหรือเปล่าคำว่าทศวรรษคำนี้มีในคำสาบตอนยกตัวอย่างเขียนยังไงนะมาดูเฉลยกันค่ะมีใครเขียนถูกบ้างคะค่ะมาดู12ค่ะคำนี้ค่ะสรรพคุณเฉลยค่ะเขียนแบบนี้นะคะสรรพคุณซอเสือรอหันพอพานข้อควายสระอุนอนีนค่ะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าจำนันจาจะเขียนยังไงนะเขียนแบบนี้นะคะจออำจำค่ะแล้วก็นอหนูรอหันจอจานสระอาอ่านว่าจำนันจาค่ะต่อไปค่ะพระขันจะเขียนยังไงนะคะลองดูเฉลยกันค่ะพระขันนะคะจะเขียนว่าพ่อรออะพระขอไข่รอหันและมีคอควายการันด้วยนะคะต่อไปค่ะคำที่15คำว่าเลือกสรรลองเขียนดูสิคะเฉลยค่ะเลือกสรรก็คือรอเอือกอเลือกเหมือนเดิมค่ะคำว่าสรรนะคะสอเสือรอหันมีคอควายการันค่ะลองมาดูสรุปความรู้กันนะคะคำที่ใช้รอหันนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดจะอ่านออกเสียงเป็นอะไรเอ่ยจำได้ไหมอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะและตามด้วยนอหนูสะกดแต่ถ้าเมื่อมีตัวสะกดขึ้นมาแล้วล่ะก็คำที่ใช้รอหันนี้จะอ่านออกเสียงยังไงคะจะอ่านออกเสียงเหมือนมีสระบวกกับตัวสะกดของคำนั้นๆถูกต้องแล้วค่ะมาดูแบบทดสอบกันค่ะข้อที่1ค่ะข้อใดคือคำอ่านของรอหันที่ถูกต้องเมื่อกี้พูดไปแล้วเลยก็ไก่รอ2ตัวใช่หรือเปล่าขอไข่รอหันขอควายรอติดกันและงองูรอเรือคู่เมื่อกี้เฉลยไปแล้วเลยนักเรียนคิดว่าอ่านว่ายังไงคะถูกต้องแล้วค่ะก็คือรอเรือ2ตัวนี้เราอ่านว่ารอหันนั่นเองมาดูข้อที่2กันค่ะรอหันนะคะทำหน้าที่เหมือนเสียงสระใดก็ไก่สระอาขอไข่สระอะขอควายสระอำและงองูสระออค่ะอย่างคำว่าจัดสรรสรรพสินค้านักเรียนคิดว่าอ่านออกเสียงเหมือนสระอะไรคะคำว่าสับคำว่าสันอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะคำในข้อใดสะกดผิดก็ไก่บรรทัดขอไข่บรรจงขอควายบันทึกและงองูบรรจุอย่างในคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องบันดังนั้นเนี่ยจะมีคำหนึ่งค่ะที่ใช้บันรอหันผิดลองทายดูสิคะเฉลยค่ะคำว่าบันทึกค่ะบันทึกคำนี้นะคะห้ามใช้บอใบไม้รอหันแต่ต้องใช้บออะนอบันก็คือบอใบไม้ไม่หันอากาศนอหนูนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะคำในข้อใดสะกดผิดก็ไก่บันไดขอไข่บันเทิงขอควายบันดาลและงองูบันเลงในข้อนี้ก็ยังเป็นเกี่ยวกับบันและบันรอหันลองดูสิคะว่าคำไหนผิดควรจะใช้บันรอหันกันแน่
บันไดถูกต้องหรือยังคะบันไดคือเป็นขั้นๆสำหรับเดินขึ้นหรือบันเทิงคือความสนุกสนานร่าเริงบันดาล นี่คือการอวยพรให้ด้วยฤทธิ์เดชใช่ไหมคะแล้วบรรเลงล่ะถูกไหมเอ่ยบรรเลงเขียนอย่างนี้หรือเปล่าเฉลยบรรเลงค่ะบรรเลงคำนี้ต้องใช้บอใบไม้รอหันนะคะเพราะว่าบรรเลงตัวนี้จะหมายถึงการทำให้เกิดเสียงอันไพเราะด้วยเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะต่อมาดูข้อที่5นะคะคำที่ใช้รอหันในข้อใดไม่มีตัวสะกดก็ไก่สวรรคตขอไข่นิทรรศการขอควายวัฒนธรรมงองูกรรมการคำในข้อใดที่เป็นรอหันนะคะแต่ไม่มีตัวสะกดนักเรียนสังเกตดูค่ะก็ไก่สวรรคตมีไหมนะขอไข่นิทรรศการอะไรเป็นตัวสะกดมีหรือเปล่าแล้ววัฒนธรรมมีไหมและกรรมการมีไหมเฉลยนะคะคือคำว่าสวรรคตค่ะสังเกตนะคะสอเสือวอแหวนรอหันจะอ่านว่าสวรรค์ไม่มีตัวสะกดที่อยู่ต่อท้ายรอหันแต่คำว่านิทรรศการนะคะจะมีคำว่าทัศซึ่งเป็นททหารรอหันและตามด้วยตัวสะกดคือสอสาลาคำว่าวัฒนธรรมมีคำว่าธรรมซึ่งเป็นททงรอหันแล้วก็มีมอม้าเป็นตัวสะกดส่วนคำว่ากรรมการมีคำว่ากรรมใช่ไหมคะเป็นกไก่รอหันตามด้วยตัวสะกดคือมอม้านั่นเองฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่ไม่มีตัวสะกดในรอหันคำนี้คือคำว่าสวรรคตค่ะมาดูข้อที่6ต่อไปคำที่ใช้รอหันในข้อใดมีตัวสะกดกไก่คำว่าชะกันขอไข่คำว่าคันขอควายคำว่ามหัศจรรย์และงองูคำว่าพันนานาลองดูสิคะว่าข้อไหนมีตัวสะกดเฉลยค่ะคำว่าพันนานาเพราะว่าคำว่าชะกันลองดูที่กอไก่นะคะคำว่าชะกันข้างหลังรอหันเป็นจอจานแต่มีตัวการันแปลว่าเราจะไม่ออกเสียงตัวจอจานเป็นตัวสะกดคำว่าคันเหมือนกันค่ะหลังรอหันเรามีพอสำเภาแต่พอสำเภานั้นมีไม้ทันทคาตหมายความว่ามันเป็นตัวการันเหมือนกันและคำว่ามหัศจรรย์คำว่าจันนะคะหลังรอหันมียอยักษ์ที่มีไม้ทันทคาตหมายความว่ามันเป็นตัวการันเราจะไม่ออกเสียงเป็นตัวสะกดเหมือนกันแต่มีคำว่าพันนานาซึ่งมีนอเนนเป็นตัวสะกดและออกเนื่องเสียงเป็นเสียงอะด้วยนั่นเองอ่านว่าพันนานาค่ะต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะนักเรียนควรขอคำแนะนำในการเลือกอ่านหนังสือจากใครเอ่ยก็ไก่บรรณารักษ์ขอไข่บรรณานุกรมขอควายบรรพบุรุษงองูบรรยากาศขอคำแนะนำจากใครดีคะถูกต้องค่ะควรขอคำแนะนำจากบรรณารักษ์นั่นเองเพราะว่าบรรณารักษ์คือผู้ที่ดูแลห้องสมุดใช่ไหมคะหรือครูห้องสมุดต่อไปค่ะข้อที่8ค่ะคำราชาศัพท์ในข้อใดหมายถึงนอนกอไก่บรรเจิดขอไข่บรรไลขอควายบรรทมและงองูบรรพตค่ะเฉลยค่ะขอควายค่ะบรรทมเพราะว่าคำว่าบรรเจิดก็ไม่ได้แปลว่านอนคำว่าบรรไลหมายถึงตายคำว่าบรรพตก็แปลว่าภูเขาดังนั้นคำที่แปลว่านอนก็คือบรรทมนั่นเองค่ะข้อที่9ค่ะผู้เป็นต้นวงตระกูลที่เราควรเคารพนับถือคือใครก็ไก่บรรดาศักดิ์ขอไข่บรรพบุรุษขอควายบรรณาธิการ
และงองูบรรพชาค่ะถูกต้องแล้วค่ะผู้ที่เป็นต้นวงตระกูลเราเรียกว่าบรรพบุรุษค่ะ